นาซิโอลูลาดาซิวาอดีตประธานาธิบดีของบราซิลถูกตัดสินในคดีทุจริตต้องรับโทษจำคุก9ปีครึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อหารับเงินสินบนราว3ล้าน7แสนเรอัลหรือราว40ล้านบาทจากบริษัทวิศวกรรมแห่งหนึ่งตอบแทนที่เขาช่วยทำให้บริษัทได้รับสัญญาจ้างงานจากเปโตรบรัสบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของบราซิลคดีของเขาเป็นที่กล่าวถึงเพราะนายลูลาเป็นประธานาธิบดีที่มีความนิยมสูงถึง 83% ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งในปี2546ถึง2554ล่าสุดเขาประกาศแผนลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกสมัยในปีหน้าขณะที่รอยื่นอุทธรณ์เพราะจากผลการสำรวจผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งเขาและพรรคแรงงานก็ยังคงมีคะแนนนำแม้มีคดีติดตัวอย่างไรก็ตามหากนายลูลาดาซิลวาถูกศาลชั้นสุดท้ายตัดสินว่ามีความผิดเขาก็จะหมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งไปโดยปริยายอีกหนึ่งผลลัพธ์ของคดีเอกสารลับปานามาสุดอื้อฉาวเมื่อปีที่ผ่านมาคือคำตัดสินของศาลฎีกาปากีสถานที่สั่งปลดนายนาวาซารีฟนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดออกจากตำแหน่งหลังจากพบว่ามีหลักฐานเพียงพอในความผิดทุจริตและขาดคุณสมบัติที่จะนั่งในตำแหน่งอันทรงเกียรติของรัฐสภาต่อไปเอกสารลับปานามาที่เปิดโปงการเลี่ยงภาษีของนักการเมืองและมหาเศรษฐีทั่วโลกเปิดเผยถึงความเชื่อมโยงระหว่างลูกของเขากับบริษัทหลายแห่งที่ตั้งอยู่นอกประเทศทำให้นายชารีฟและครอบครัวถูกทางการปากีสถานสั่งสอบสวนถึงความร่ำรวยถ้าพูดถึงในภูมิภาคของเราคดีที่โด่งดังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็คือคดี 1MDB หรือกองทุน 1 Malaysia Development Berhad ของมาเลเซียที่สั่นคลอนรัฐบาลของนายนาจิบราซักอย่างรุนแรงนายนาจิบเคยประกาศว่ากองทุน 1MDB จะเข้ามาช่วยผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศและทำให้กรุงกัวลาลัมเปอร์กลายเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกแต่โครงการนี้ก็ล่มไม่เป็นท่าเพราะมีตัวเลขขาดทุนต่อเนื่องและเป็นหนี้อยู่ไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 374,000 ล้านบาทสำนายนาจิบยังถูกกล่าวหาว่าใช้กองทุนนี้เป็นเส้นทางการฟอกเงินให้ตัวเองโดยนำเงินออกไปใช้ซื้อทรัพย์สินราคาแพงในสหรัฐและโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวกว่า700ล้านดอลลาร์หรือกว่า 23,000 ล้านบาทส่งผลให้ชาวมาเลเซียจำนวนมากออกมารวมตัวชุมนุมกันตามท้องถนนอย่างดุเดือดแม้สุดท้ายแล้วนายราจิบออกมาเปิดเผยว่าเงินที่โอนเข้ามานั้นเป็นเงินบริจาคจากซาอุดิอาระเบียสร้างความคลางแคลงใจให้กับประชาชนบางส่วนแต่ก็ดูเหมือนว่าข้อกล่าวหาและการเคลื่อนไหวต่างๆก็ยังไม่สามารถกดดันให้นายราจิบลงจากตำแหน่งได้ทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน